ส่วนข่าวต่อไปถ้าก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปหวยแดกแลกสลิดลดราคา 10% ผ่าสลิดใช่ไหมถูกเขาบอกว่าถ้าคุณจะถูกไม่ถูกคุณไม่ถูกรางวัลนะไม่ว่าจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่คุณเอาไปแลกปลาสลิดลดราคาให้ 10% แต่ทีนี้มันกลายมีปัญหาแล้วฮะทำไมอ่ะก็คือว่าคือกิจกรรมเนี่ยหวยแดกแลกปลาสลิดเนี่ยมันจัดโดยทีมอะไรอ่ะพ่อค้าสมุทรปราการโมเดลใช่ไหมคือมันเหมือนเป็นโครงการที่แบบเหมือนช่วยชาวบ้านที่แบบไม่เป็นไรใครที่อกหักจากการซื้อหวยไม่ถูกใช่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกเรามีของปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆโดนหวยกินอ่ะโดนหวยกินถ้าคุณอกหักมาเข้าโครงการนี้เลยฮะแล้วจะลดในการลดราคาในการซื้อปลาสลิดให้ส่วนลด 10% ตอนนั้นนักข่าวก็ไปทำข่าวกันนะฮะไปสัมพงสัมภาษณ์กันนะครับแล้วมีการถ่ายภาพตามร้านปลาสลิดในพื้นที่แต่คุณผู้ชมครับเหมือนแคมเปญนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้มีทุกร้านที่เข้าร่วมร้านปลาสลิดบางร้านตอนนี้เดือดร้อนมากฮะคือเกรงว่าคนที่เห็นสื่อประชาสัมพันธ์เอาสลากมาแลกเพื่อจะลดราคาปลาสลิด 10% ซึ่งเขาไม่ได้อยากจะลดแล้วให้ตรงนี้ไงก็บอกฉันไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยอ่ะฉันจะต้องลดหรอหรือยังไงนะครับอย่างที่ร้านปลาสลิดโอเล่ฮะอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการเขาบอกว่ามันมีการกล่าวอ้างอิงถึงในสื่อฮะร้านนี้ใช่ไหมเนี่ยร้านเนี้ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจแหละร้านผมไม่ใช่นะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนน่ะเอาสลากมาแลกปลาแล้วทำไมไม่ลดราคาล่ะเดี๋ยวผิดหวังแล้วจะโดนด่าป่ะถูกไหมฮะเขาก็เลยขอออกมาแก้ข่าวบอกว่าทางร้านของตนไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่โครงการเขามาขอถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์อ๋อแล้วพอมีข่าวนำเสนอออกไปเกรงว่าจะมีคนเข้าใจผิดครับและจะทำให้ร้านเสียหายและเสียชื่อเสียงนะครับก็มาถึงก็ถ่ายทำแบบพี่นี่แหละถ้าถ่ายก็ทำกันแบบเนี้ยแล้วเราได้รับทราบโครงการนี้มาก่อนไหมว่าเขามาซื้อปลาแล้วเขาพูดให้ฟังแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าร่วมแต่ว่าเรายืนยันนะว่าเรายังไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็คือร้านเรายังไม่มีโครงการนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมอ้าวแล้วทำไมร้านเขาถึงไม่รู้เรื่องล่ะนั่นคือเอาภาพแล้วเอาชื่อร้านไปใช้อ่ะทีนี้คุณพลกิจอีกคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับเจ้าของโครงการเนี่ยพอรู้เรื่องเขาบอกมันเป็นการนำเสนอข่าวข้อมูลที่มันผิดพลาดเอาเอกสารมาชี้แจงเลยนะครับคือเขาบอกว่านี่ฮะชี้แจงกับเจ้าของร้านเลยครับบอกว่าอธิบายให้ฟังว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยซื้อเขาเนี่ยจะเป็นคนซื้อของแล้วก็ไปแพ็คพอซื้อของไปแพ็คเสร็จปั๊บแล้วก็ใครที่ซื้อหวยผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืนสุก .com อ่ะแพลตฟอร์มเหรอเออซื้อผ่านแพลตฟอร์มคืนสุก .com เนี่ยก็จะได้วิธีการคือปลาสลิดลด 10% เอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ใช่ทุกร้านที่จะเข้าร่วมโครงการนี้และไม่ใช่ว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกทุกคนจะมาแลกตรงนี้ได้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เขาทำเองอ๋อเป็นเฉพาะกลุ่มอ่ะผมนึกออกแล้วคล้ายๆกับเป็นการทำโปรโมชั่นอะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นดูกันให้ดีดูกันให้ดีทุกๆอย่างนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้